ชัดแจ็คแฟนฉันใบหม่อนเคลื่อนไหวแล้วถูกโยงคู่รักคบกันหวังผลประโยชน์เรียกว่าเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานก็ดันงานเข้าซะงั้นสำหรับคู่รักของแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนกิตติยาหลังจากที่เพจดังได้ออกมาแฉทำนองว่าคู่รักสายเอาใจคบหาเพื่อหวังผลประโยชน์สุดท้ายผู้ชายหลงรักจริงๆแต่ผู้หญิงขอลาบอกเราคบกันชิวๆอย่าจริงจังเอาผลประโยชน์นำหน้าให้หนูมีงานในวงการก่อนต่อมาทางด้านสาวใบหม่อนได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพประเด็นดังกล่าวลงใน IG Story พร้อมเขียนข้อความหัวเราะล่าสุดแจ็คแฟนฉันไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบได้ออกมาชี้แจงโดยการโพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความว่าไม่น่าใช่แจ็คนะผมนี่อยู่ยิ่งกว่าใต้เตียงแต่ถ้าเป็นข่าวดาราจอจานฟอร์ฟันชอชิงแอบแฟนไปนวดอะพอมีมูลแม่ๆๆเรียกว่าเคลียร์ชัดทำเอาชาวเน็ตหายสงสัยกันเลยทีเดียวค่ะ